รอดูกันได้เลยโค้ชลูกยางอิตาลีลั่นทีมพร้อมแล้วสำหรับการป้องแชมป์เนชั่นลีกความเคลื่อนไหวของแชมป์เก่าอิตาลีทีมแกร่งจากยุโรปคู่แข่งนัดแรกของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่จะลงทำการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ในวันอังคารที่30พฤษภาคมนี้โดยก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ทัพนักตบลูกยางสาวอิตาลีเตรียมความพร้อมเรียกความมั่นใจด้วยการอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาต่อหน้าแฟนๆของพวกเขาก่อนเก็บชัยชนะไปได้ 3-1 เซตทั้ง2เกมซึ่งในช่วง2เกมดังกล่าวทีมชาติอิตาลียังไม่ได้ใช้งานปาลาอิโกนูโมนิก้าเดอเจนนาโรอเลเซียออโรและมีเรียมซินล่าเหล่าผู้เล่นตัวหลักที่เดินทางกลับมารายงานตัวหลังกลับจากการลงเล่นให้กับสโมสรของพวกเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่ดาวิเดมาซันติโค้ชของทีมอิตาลีได้ออกมากล่าวหลังเกมว่าพวกเขาจะลงเล่นพบกับทีมชาติไทยด้วยความพร้อมและมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องปรับปรุงแต่ผมพอใจกับความคืบหน้าของทีมจากเกมแรกสู่เกมนัดนี้เราจบการเตรียมทีมของเราด้วยความแข็งแกร่งและผมเห็นนักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นพวกเธอมีแรงบันดาลใจมากมันทำให้ผมมั่นใจว่าถ้าเราสามารถรักษาทัศนคติแบบนี้เอาไว้ได้เราจะเริ่มต้นได้ดีกับเนชั่นลีกในสัปดาห์หน้าแน่นอนโค้ชชาวอิตาลีเปิดใจสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023พบกับแชมป์เก่าทีมชาติอิตาลีในวันอังคารที่30พฤษภาคมนี้เวลา 21:00 น.แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 7 HD